สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสมาชิกสภาอบต.เนี่ยนะครับถ้ามิได้อยู่ประจำในเขตเลือกตั้งที่ตัวเองเนี่ยได้รับเลือกตั้งเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกิน6เดือนเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งนะครับคุณผู้ชมซึ่งเขตเลือกตั้งของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยเขาก็ใช้เขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้อยู่ประจำแล้วก็มีผู้ร้องนะครับมีผู้ไปร้องแล้วก็มีพยานหลักฐานเนี่ยถ้าสอบสวนแล้วปรากฏว่ามิได้อยู่ประจำเป็นเวลาติดต่อกันเกิน6เดือนเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะต้องพ้นจากสมาชิกภาพหรือพ้นจากตำแหน่งนั่นเองนะครับทีนี้ในกฎหมายเขามีการบัญญัติในเรื่องนี้เอาไว้อย่างไรในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธศักราช2537ที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบันเนี่ยนะครับในมาตรา47ตรีเขาได้บัญญัติการพ้นจากตำแหน่งของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเอาไว้ในวงเล็บ5ก็คือมิได้อยู่ประจำในเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกิน6เดือนก็คือไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านที่ตนเองได้รับเลือกตั้งเนี่ยนะครับทีนี้การพ้นจากตำแหน่งในกรณีนี้นะครับในกรณีนี้เนี่ยในมาตรา47ตรีนะครับเขาได้กำหนดเอาไว้ว่าเมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ใดสิ้นสุดลงตามวงเล็บ5ก็คือมิได้อยู่ประจำในเขตหมู่บ้านติดต่อกันเกิน6เดือนเนี่ยนะครับในเขตเลือกตั้งเนี่ยตรงนี้เขาให้อำนาจนะครับเป็นอำนาจของนายอำเภอเลยนะครับที่จะสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน60วันนับแต่วันที่มีข้อสงสัยนะครับแล้วก็การดำเนินการวินิจฉัยเนี่ยให้วินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน30วันนับแต่วันที่นายอำเภอสอบสวนแล้วเสร็จหรือวันที่ได้รับผลการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวนซึ่งนายอำเภอจะสอบสวนเองหรือว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริงตรงนี้ก็ได้นะครับวรรคต่อมากรณีที่นายอำเภอวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิ้นสุดลงตามวงเล็บ5ก็คือมิได้อยู่ประจำในเขตเลือกตั้งที่ตนเองนั้นได้รับเลือกตั้งเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกิน6เดือนเนี่ยนะครับให้นายอำเภอประกาศคำวินิจฉัยให้ทราบโดยทั่วกันโดยคำวินิจฉัยนั้นให้ระบุเหตุที่ทำให้พ้นจากตำแหน่งเอาไว้ด้วยนะครับและให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผู้นั้นสิ้นสุดสมาชิกภาพตั้งแต่วันที่มีเหตุตามวงเล็บ5นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ใดมิได้อยู่ประจำในเขตเลือกตั้งที่ตนได้รับเลือกตั้งก็คือเขาใช้เขตหมู่บ้านนะครับไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านนั้นเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกิน6เดือนแล้วมีผู้ร้องหรือมีเหตุอันควรสงสัยนะครับก็เป็นอำนาจของนายอำเภอที่จะทำการสอบสวนข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็นายอำเภอเนี่ยก็ถ้าสอบสวนแล้วปรากฏว่าเป็นจริงนายอำเภอก็จะประกาศคำวินิจฉัยให้ทราบโดยระบุเหตุผลที่ให้พ้นจากตำแหน่งนะครับและการพ้นจากตำแหน่งนั้นตั้งแต่วันที่มีเหตุเลยนะครับ